มีท่านผู้บริหารนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งาน Mr. International Thailand 2023ครับ The Road to Event วันนี้ครับจะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะทำการ Kick Off หรือจะเริ่มต้นการเตะครับกับการประกวดของเรานะฮะ Mr. International Thailand 2023ผมเป็นตะวันธนาดลรัตนากรครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกด้วยนะฮะที่เราจะเปิดรับสมัครนะครับหนุ่มๆนะฮะหน้าใหม่ครับที่มีความพร้อมในทุกด้านนะครับเพื่อจะมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราครับกับ MI Thailand และจะทำการประกวด Mr. International Thailand 2023เพื่อที่ว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวครับที่จะได้ไปแข่งขันกันต่อกับ Mr. International ซึ่งในปีนี้ไทยของเราเป็นเจ้าภาพการจัดด้วยนะครับจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับและผมเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีกว่าพวกเขาทั้งสองท่านนี้ครับเดี๋ยวในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับ National Director คุณจำพลทองชัยครับและคุณอานนท์จันทราชครับพี่ต้าและพี่โจของเราครับขึ้นบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับพี่ต้าครับเรียนเชิญพี่โจครับเอาข่าวในปีที่แล้วเรามี Strongman ไปแล้วนะครับเรามาเพื่อที่จะยกระดับเวทีประกวดผู้ชายจริงๆแล้วเราไม่ทำสำเร็จเราเปลี่ยนตลอดปีมากแล้วก็ซึ่งอันนี้คือโจทย์ challenge ของเราในการจัดปีที่2ให้ดีกว่าเดิมคือมันไม่โจทย์เราคือกลับมาอีกทีมันก็ไม่เหมือนเดิมคุณต้องมากกว่าแค่พร้อม 100% เพราะว่าถ้าเกิดมีคนใส่ไปเกิน 100% เขาก็ชนะใช่ไหมความหมายของเราคือคุณกล้าแค่ไหนคุณพร้อมแค่ไหนเมื่อถึงเวลาลงแข่งขันจริงๆคุณต้องใส่เกินร้อยนะนี่คือคำว่า go beyond your limit เพื่อที่สุดท้ายคุณอาจจะเป็นผู้ชนะและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเดือนกันยายนวันนี้เราจะเริ่มเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการเราจะรับสมัครทางออนไลน์ด้วยนะครับคุณที่ไม่ได้มาวันนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะคุณยังมีสิทธิ์เท่ากับเพื่อนๆที่มาในงานวันนี้เราเปิดรับสมัครจนวันที่30กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นเราจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดตัวกับเราแต่วันที่5เราจะออเดชั่นที่มิงก์ก็มอรังสิตด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่8เราจะประกาศผลปีนี้เราคัด24คนนะครับเข้าคลาสด้วยกันแล้วหลังจากนั้นกิจกรรมแน่นอนครับเพราะว่าสปอนเซอร์เราทุกคนมีกิจกรรมพิเศษรอน้องๆอยู่ครับอย่างแรกเลยที่เรามองว่าเวที MI Thailand เนี่ยไม่เหมือนเวทีอื่นๆตรงที่ว่าเราจะเน้นการประกวดที่มีความเป็นทีมมากสังเกตว่าปีที่แล้วจะเห็นเลยว่าน้องๆไม่ค่อยได้ประกวดกันเดียวๆครับกิจกรรมต่างๆของ MI Thailand ปีที่แล้วจะสังเกตได้ชัดเลยว่าจะมีความเป็นทีมจะมีทีม8คนทีม4คนทีม3คนทั้งหมดมันคือมันเป็นpolicy มันเป็นจุดเป้าหมายของเราที่เราอยากให้น้องๆที่อยู่ใน MI Thailand เนี่ยมีความเป็นทีมมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่มีความเป็นน้องดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าสิ่งพอมันเป็นทีมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องสะท้อนออกมาก็คือเหมือนกับว่าเรานึกถึงทีมฟุตบอลแล้วปีนี้เราก็มองว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ท็อป10ก็ได้นะหรือท็อป11อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทีมบอลพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีคนถามว่า MI Thailand คาแรคเตอร์ของน้องๆเนี่ยครับคือแบบไหนผมก็อยากจะอธิบายผ่านธีมแบบปีนี้ให้เห็นได้เลยว่าครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นรุ่นพี่หรือเพื่อนร่วมชั้นว่าสมมุติว่าเราเห็นเขาแบบอยู่ในสนามบอลมันเป็นเหมือนกับผู้ชายคนนึงที่เป็นคนที่ไม่ต้องแบบโหหล่อเพอร์เฟคครับบูทีคเนี้ยตลอดเวลาแต่เวลาเราเดินผ่านเขาในมหาลัยหรือในมัธยมเนี่ยเราเฮ้ยทำไมคนนี้มันดูดีจังเลยแล้วเขาจะยิ่งดูดีมากๆเมื่อเขาอยู่ในสนามฟุตบอลใช่เวลาเขาเตะบอลเวลาเขาทำกิจกรรมเนี่ยมันคือเสน่ห์ที่ออกมาทางการเคลื่อนไหวทางกิจกรรมใช่เพราะเขาจะเล่นทีมกับทีมหรือว่าเขาจะต่อสู้หรือเวลาเขาจะไฟกับทีมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าไอ้ที่นี้คือคาแรคเตอร์แล้วที่มันคือว่าทีมบอลของเรามันจะมีเสน่ห์มันไม่ใช่แค่เตะบอลเก่งเวลาเขาดูภาพอยากให้ดูภาพตามนะอย่างเวลาเขาเหนื่อยมือแล้วถอดแล้วเดินออกมาดินผ้าดุ้ยใช่แล้วเขาถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วเหนื่อยแล้วเท่ๆแล้วแบบโอ้โหเนี่ยคือเสน่ห์ของ MI Thailand ปีนี้มันจะมีความสปอร์ตความเซ็กซี่หลายๆอย่างมันจะรวมออกมาเป็นเหมือนกับว่าเวลาเรามองคนๆนึงในสนามบอลแล้วเราแบบทำไมแบบคนนี้มันทำไมดูดีมันนอกจอตออะไรวะแปลว่าอะไรก็ไปหาตัวเองเนาะไปหาตัวเองนะฮะนอกจากการทำกิจกรรมที่มีความเป็นทีมสูงแล้วเนาะครับปีนี้จะมีด้วยความที่ว่าสปอนเซอร์ปีนี้ของเราเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติกับทางเวทีเราไฮไลท์ต่างๆของปีนี้มันจะมีความคอมเมอร์เชียลมากขึ้นครับเด็ก MI จะต้องม
ีความมีทักษะในการขายของต้องพูดได้ต้องนำเสนอได้ต้องสามารถเข้าสังคมได้สื่อสารในสิ่งต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยออกไปในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไม่ว่าจะเป็นโจทย์ภารกิจต่างๆเขาก็ต้องสื่อสารได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นไฮไลท์ที่เราให้ความสำคัญมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยนะครับผมว่ามีปัญหาอย่างนึงคือเรื่องการพูดถูกต้องครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถคลิกแคล็กออกมันออกมาได้จะถือว่าเป็น1คะแนนที่แบบสุดยอดมากคราวนั้นเราต้องการหาผู้ชายที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถที่จะเป็น KOL นะใน KOL จะพูดได้กล้าไลฟ์ได้อินฟลูเอนเซอร์ได้ไลฟ์ได้ใช่ครับแต่ว่าเราจะได้ใครได้ใครเพื่อแบบไหนผมว่าเราปล่อยไปตามธรรมชาติในที่สุดท้ายใครที่ตัวพยอนลิมิตได้ไกลที่สุดโชว์ความสามารถได้เด่นที่สุดนะเอาไปเลยซึ่งปีนี้กิจกรรมแน่นมากบอกเลยว่าทั้งกิจกรรมคลาสกิจกรรมแคมเปญกิจกรรมชาเลนจ์คือน้องๆ24คนที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยจบมาคือเป็น KOL ได้เลยโอ้โหผมเข้าด้วยเลยพี่ต้าอยากได้มากเลยจริงๆต้องบอกว่าเวทีเอ็มไอชายแดนถ้าหลายๆคนได้เห็นก็คือเราจะเน้นเรื่องการต่อยอดเราจะต่อยอดค่อนข้างชัดเจนแล้วเราไม่ได้ต่อยอดแค่คนมงหรือช่อง5สังเกตไหมฮะว่าเราจะมีความเป็นทีมดังนั้นเนี่ยท็อป10เนี่ยของเราเนี่ยมันคือ family ละมันเป็น MI team ละนะครับซึ่งตรงนี้ปีนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมีความทำเป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้นจะเป็นครั้งแรกที่ MI Thailand จะจอยกับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งในการที่จะพัฒนาน้องๆ10คนในปีนี้ให้พัฒนาสู่การเป็น KOL หรือ Ambassador หรือ Presenter หรือดาราก็คือเดี๋ยวอุบไว้จะรอบอกในอนาคตเดี๋ยวเราจะฟ้องแต่ว่าทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีการเทรนมีการคิดคอนเทนต์สตอรี่ต่างๆ10คนที่มาต่อด้วยกับเราคือมีงานแน่ครับผมแอบบอกได้เลยว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะได้เล่นซีรีส์กับค่ายยักษ์ใหญ่ซึ่งค่ายนี้จะไปออนที่จีนครับในวันรอบชิงเขาก็จะมาคัดเลือกน้องๆเพื่อไปเล่นซีรีส์ที่ออนแอร์ที่จีนด้วยโอ้โหปรบมือเลยฮะสุดยอดเลยคือไปมาเต็มนะคือต้าคืออย่างนี้ผมอะมองเห็นภาพก็คือถ้าเกิดว่าน้องๆที่ได้เข้ามาประกวดแค่อาจจะได้รางวัลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะได้ท็อป10หรือว่าท็อปเท่าไหร่ไม่รู้แต่แค่คุณมาเรื่องเหมือนการเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วนะถูกต้องครับเขาเห็นเราเราก็โชว์ขอไปแล้วนั่นแค่ที่รวมกับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับวันนี้เรามีหลากหลายงานนะฮะที่มาโอ้โหสปอนเซอร์กันเยอะแยะมากมายอ้าวโอเคครับพี่ต้าเริ่มที่พี่ต้าก่อนแล้วกันนะพี่ต้าฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยฮะที่กำลังลังเลหรือว่าอยากจะประกวดหรือว่าเรามีหนุ่มๆที่แบบแอบสอบอยู่ตอนนี้ฮะจริงๆอย่างแรกที่อยากขอบคุณเลยก็คืออยากขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่มาร่วมสนับสนุนงานในปีนี้ต้องเรียนตามตรงว่าบางทีเวทีผู้ชายอาจจะยังเป็นเนาะมีความมีข้อจำกัดหลายคนอาจจะมองแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะตัวผู้ชายแต่ไปเนี้ยทุกท่านได้เปิดใจที่จะมาสนับสนุนเราดังนั้นเนี่ยอันนี้ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เราก็สัญญาว่าจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็อย่างที่สองคือเชิญน้องๆให้ถ่ายให้คุณโจดีกว่าโอเคครับคุณโจครับอย่างที่คุณต้าบอกนะว่าโอกาสหรือว่าสปอตไลท์เนี่ยเราไม่ได้เตรียมไว้ฉากเวทีคนชนะคนเดียวนะการที่คุณก้าวเข้ามาประกวดในเวทีเราคุณเข้าไปอยู่ในท็อป10เข้าอยู่ในทีมโอกาสอีกมากมายรออยู่นะฉะนั้นไม่อยากให้มองว่าคุณมาแข่งขันเพื่อจะหวังแค่ที่ว่างที่เดียวนะฮะมันมีที่เยอะให้คุณรออยู่แล้วก็มีเวลาถึงวันที่31กรกฎาคมกันเราต้องรีบตัดสินใจนะครับไม่แน่พิธีกรข้างผมไม่อยากจะเปลี่ยนใจนะน่าสนใจมากครับผมโอเคครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือครับผมนี่คือคุณอารมณ์จันทราครับผมและพี่โจของเราครับผมคุณจำพลครับผมสวัสดีครับThis is it.
This is the deepest of desire. This is the